องค์การอาหารและยาหรืออย.อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดในกลุ่มเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน5ปีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยล่าสุดนะครับนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2565คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยได้มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตีของบริษัทไฟเซอร์จำกัดสำหรับกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึงน้อยกว่า5ปีก็คือไม่เกิน5ปีขวดฝาจุกสีม่วงแดงเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แล้วนะครับสำหรับปริมาณการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึงน้อยกว่า5ปีเนี่ยจะใช้วัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตรหรือ3ไมโครกรัมฉีด3เข็มโดยเข็ม2เนี่ยห่างจากเข็ม1 3สัปดาห์และเข็ม3ห่างจากเข็ม2 8สัปดาห์ซึ่งสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ถึง 80.3% นะครับเพราะฉะนั้นอย.อนุมัติแล้วนะครับสำหรับวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึงน้อยกว่า5ปีก็คือเป็นวัคซีนของไฟเซอร์นั่นเองนะครับโดยจะต้องฉีดทั้งหมดเนี่ย3เข็มด้วยกันนะครับ